ขอแสดงความยินดีกับทางด้านของ True Corporation นะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็น1ใน5องค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างรอยยิ้มให้เด็กปากแหว่งเพดานโหวนะคะผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็มีรอยยิ้มใหม่กว่า 12,000 ครั้งค่ะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินงาน20ปีมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยค่ะได้จัดงาน A Night of Smile ขอบคุณผู้สนับสนุนอาสาสมัครและองค์กรต่างๆที่มีส่วนทำให้มูลนิธิสามารถผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหวมากกว่า 12,000 ครั้งโดยมีคุณอานันต์ปัญญารชุนในฐานะประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิสร้างรอยยิ้มกล่าวเปิดงานนะคะพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศให้กับ5องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้แก่บริษัทเบนจะจินดาโฮลดิ้งจำกัดเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลองค์กรคิสแอคชั่นฟอร์คิสและบริษัทซิก้าประเทศไทยจำกัดค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง5องค์กรเข้ารับรางวัลโดยมีทางด้านของคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็น1ใน5ผู้บริหารองค์กรดังกล่าวที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีคุณอาทิตย์นันทวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วยสำหรับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไรมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวที่ยากไร้รวมไปถึงแผลไฟไหม้และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ใน60ประเทศทั่วโลกที่ผ่านมาสามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้ประมาณ 1,000 ครั้งต่อปีในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยสูงถึง 2,000 รายค่ะนี่แหละค่ะคือกิจกรรมดีๆนะคะที่ True Corporation นั้นใส่ใจต่อสังคมนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโครงการดีๆของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยนั่นเองค่ะ